สวัสดีครับจากบริษัท ESS Syntech นะครับวันนี้จะให้ดูเป็นแคชเทนะครับแคชเทของลิ้นชักเก็บเงิน MK420 นะครับแคชเทก็คือตัวลิ้นชักข้างในเนี่ยถาดด้านในนะครับซึ่งเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับจะเป็นตัวนี้ซึ่งถ้าซื้อเพิ่มเนี่ยมันจะมีตัว cover ด้วยก็คือฝาปิดเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีกุญแจล็อกด้วยนะครับให้ดูกุญแจระหว่างแคชเทกับของลิ้นชักเนี่ยคนละชุดกันนะครับใช้แทนกันไม่ได้โอเคเดี๋ยวให้ดูหน้าตามันนะครับลิ้นชักรุ่นนี้นะครับจะมี4ช่องแบงค์8ช่องเหรียญวิธีการใช้แคชเทคืออันนี้คือล็อกอยู่เวลาเราจะเปิดก็คือเราก็หมุนเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์มาด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ยกออกก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเราสามารถจะมีหูหิ้วเวลาเราปิดร้านเนี่ยแล้วก็ยกออกไปเฉพาะตัวถาดตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะมีหลายชุดเอาถาดนี้ออกไปเก็บเปลี่ยนกะเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับเวลาใช้งานก็ง่ายๆนะครับมันจะมีล็อกสไลด์อยู่ของลิ้นชักเนี่ยจะมีเขี้ยวนะครับสำหรับตัวใส่ไอ้ตัวฝาเนี่ยแล้วก็วางตัวฝาลงไปแล้วก็ล็อกเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนกุญแจเป็นแนวตั้งง่ายแค่นี้นี่ก็ยกไปได้เลยนะครับเป็นเหล็กนะครับลองนี่มันเปลี่ยนกันได้เลยนะครับนี่วางใส่เข้าไปก็ได้นะครับอย่างนี้นี่ก็เปิดขึ้นมาแต่ก็ต้องระวังมันจะติดหูมันนี่ตัวแคชเทตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ ESS Syntech นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ